ทำยังไงให้มันวิ่งเอาต้าได้ทุกวันน่ะพี่ร่างกายอ่ะร่างกายอ่ะตอนแรกเนี่ยก็ยังสงสัยนะฮะที่บอกว่าถามพี่ชูว่าชูวิ่งได้ไงวิ่งมาราธอนทุกวันครับเฉลี่ยแล้ว42ทุกวันพี่ทำยังไงเนี่ยก็ที่แกบอกง่ายๆสุดท้ายแล้วมันก็คือการรีแลกซ์การรีแลกซ์ถ้าคุณวิ่งเครียดคุณวิ่งกดดันทุกวันเนี่ยวันต่อไปวิ่งไม่ได้แน่นอนครับใจมาก่อนใช่ครับใจต้องผ่อนคลายผ่อนคลายปล่อยว่างแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ว่างครับเพราะตอนวิ่งเนี่ยจิตมันว่างครับมันว่างเพราะฉันวิ่งเสร็จแล้วหลับเสร็จตื่นมามันก็คือมันลบไปละนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ครับสตาร์ทใหม่โดยที่ไม่ได้นึกว่าเมื่อวานวิ่ง70หรือ100ครับครับวันนี้วิ่งใหม่เริ่มใหม่รีเซ็ตตัวเองทุกครั้งนะฮะเพราะทุกครั้งที่นอนหลับเนี่ยปกติแล้วเวลาซ้อมอันต้าทุกวันตอนนี้เฉลี่ยวันละ70กิโลทุกวันเนี่ยก็วิ่งเสร็จประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนอนหลับแล้วก็ตื่นประมาณ8โมงเช้าประมาณ90ชั่วโมงนะฮะนะครับแล้วก็ที่3ชั่วโมงก็ทำธุระส่วนตัวหรือไปเก็บงานนะครับแล้วกลับมาเที่ยงวิ่งเที่ยงจนถึง4ทุ่มนะครับ5ทุ่มนอนก็จะเป็นวัฏจักรอย่างเนี้ยเป็นวัฏจักรอย่างเนี้ยโอ้โหครับมันกลายเป็นตารางชีวิตอันต้าไปแล้วโดยที่ครับไม่ต้องไปทำอะไรไม่ได้ฟอร์สไม่ได้ฝืนไม่ต้องไม่ฝืนไม่อะไรไม่เค้นเออนี่แหละคำถามสำคัญจากพี่ก้องครับจิตวิญญาณอัลตร้าจิตวิญญาณอัลตร้าคืออะไรครับพี่ปุ๊มันคือการเข้าถึงความว่างเปล่านั่นเองจริงๆแล้วความว่างเปล่าครับคือมันไม่มีอะไรเลยไม่อยากเอาชนะใครครับแม้กระทั่งตัวเองครับคือไปเรื่อยๆไปตามจังหวะก้าวของมันอย่างช้าๆโดยที่ไม่ได้ต้องคุมเพจครับไม่ต้องไปนึกถึงทฤษฎีอะไรลืมตัดมันทิ้งไปหมดเลยครับสุดท้ายแล้วเราไปแบบครับแบบเหมือนเราไปตัวคนเดียวเราไปตัวเบาๆอ่ะครับผมโดยที่ไม่มีกรอบไม่มีทฤษฎีอะไรมากำหนดเรานะครับอันนี้อยากจะฝากเพื่อนที่มันไม่จำเป็นต้องอัลตร้าก็ได้นะเพื่อนที่วิ่ง10โล20โล30 40ใช่ใช่แต่เราเอาความว่างมาสวมเราอ่ะมันก็เป็นจิตวิญญาณการวิ่งของเราเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทำให้มันวงเป็นวงรอบแบบเนี้ยแบบที่พี่ปูทำอ่ะมันไม่จำเป็นต้องวิ่ง7ชั่วโมงอ่ะไม่จำเป็นต้องอะไรเพียงแต่ถ้าคุณทำให้มันเป็นวงรอบจนเกิดความไม่เหลืออะไรมาผูกมัดแล้วอ่ะครับอันนั้นมันก็เกิดเป็นความเคยชินเป็นนิสัยติดตัวไปโอ้ตื่นมาก็ครับอัตโนมัติอัตโนมัติครับใช่ครับมันก็เลยมันรู้สึกว่าตัวเราไม่หนักอะฮะไม่หนักเพราะว่าหลายๆคนไปอาจจะไปติดกรอบครับติดแพทเทิร์นครับในวิถีของการฝึกซ้อมที่จะต้องเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่มีใครทำตามได้เราว่ามันต้องแชมป์เท่านั้นอ่ะมันต้องเกิดมาเพื่อที่เขาจะเป็นจริงๆคืออย่างนี้เนาะพอเราดูอะไรเยอะมองคนอื่นเยอะมันก็ลุมเล้าเราเหมือนกันนะใช่ครับมันก็ลุมเล้ามันทำให้เราอยากจะไปเก่งเหมือนเขาแต่เทียบคนอื่นนะไม่จำเป็นครับเอาตัวเราเนี่ยแหละแล้วระยะมากน้อยไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าเราทำให้มันเป็นตัวเราหรือเปล่าครับมันก็เลยมาเป็นที่มาของฟันลันอันต้าไปทีละ5กิโลครับตอนนั้นก็เริ่มจำได้ว่าตัวเองเริ่มวิ่งในชีวิตก็ไม่ได้มากอะไรก็6กิโลนั่นแหละจากฟันลันสู่อันต้ามันก็วิ่งได้ทุกคนครับก็คือทำให้จิตว่างแล้วก็อย่าแล้วก็ปล่อยปลดปล่อยตัวเองครับไปเรื่อยๆก็คือลดขีดเขาเรียกลดข้อจำกัดของตัวเองให้มากที่สุดยิ่งมีข้อจำกัดเยอะครับสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราวิ่งไปครับไปไม่สนุกไม่มีความสุขครับครับครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ต้องไปชนะใครครับเอาว่าวิ่งให้เป็นฟันรันระยะเท่าไหร่ก็ได้มันคือฟันรันของเราครับแล้วเอาฟันลันมาเชื่อมกันแล้วเอาฟันลันมาเชื่อมกันครับครับตามที่เราอยากจะวิ่งแค่นั้นเองครับครับโอ้นี่คือสุดยอดปรัชญาการวิ่งอ่ะจริงจริงแท้มากเลยอ่ะ
เว้นเวลาเราไปวิ่งจริงหรือไปวิ่งในสนามแข่งเนี่ยมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะชนะใครครับเราแค่ชนะใจตัวเองก็พอแล้วครับครับเพราะว่าบางคนคิดว่าโอ๊ยถ้าเห็นพี่ปูแล้วต้องชนะพี่เอาเลยมันใครชนะก็ได้มันไม่จำเป็นต้องชนะใครแล้วเพราะรู้สึกว่าเราอาจจะเบื่อหน่ายตรงนั้นแล้วนะครับมันเบื่อหน่ายหมายถึงว่าเราไม่ได้เก่งระดับพีคสุดของประเทศไม่ใช่แต่เราก็เป็นนักวิ่งทั่วไปครับที่มีแรงวิ่งแล้วก็วิ่งก็เหมือนคนอื่นก้าวก็เหมือนคนอื่นก้าวสั้นๆครับไม่ได้ก้าวยาวไม่ได้ใช้กําลังอะไรเยอะแต่ใช้ความต่อเนื่องที่ซ้ําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับผมดีมากเลยพี่ปูคิดว่าจุดที่ตัวเองอยู่ตอนนี้โอเคยังครับทุกอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์สภาพจิตใจชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับโอเคอยู่ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถามว่าเราพอใจไหมพอใจในระดับที่เราเป็นอยู่เพราะเวลาเราวิ่งเราก็วิ่งแค่ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนสองแค่นี้พอแล้วเราไม่ได้วิ่งไปเพื่อที่จะไปวัดแรงกับใครนะครับด้วยอายุด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราผ่านมาเราก็เรียนรู้แบบซ้ำซากมาเยอะแล้วว่าสุดท้ายเราก็จะไปเจ็บเหมือนเขาถ้าเรายังทำแบบนั้นอยู่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิถีใหม่เราก็ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อมใหม่ครับครับแล้วมันจะทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะพี่ปูเจ็บมาเยอะแล้วภาค 3แล้วเนี่ย ใช่ไหมจะกลับไปเหมือนเดิมอีกก็กระไรอยู่มีเป้าหมายอะไรต่อเป้าหมายครับก็ตอนนี้พี่ชิด 100K แล้ว100ไมล์แล้ว 200K แล้วก็อยากจะพิชิต200ไมล์360 200ไมล์กับ300ไมล์ครับผมประมาณ500ครับผมอยากจะทำเองหรือว่าหาเรสหรืออะไรทำเองครับผมครับผมก็อาจจะไปในกลุ่มเพื่อนกับน้องบียาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคอเดียวกันที่เป็นชอบเส้นทางที่ท้าทายแล้วไปแบบไม่ต้องมีกรอบอะไรนะครับไปกับกลุ่มไปแบบที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาบังคับเราอยากจะวิ่งยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามใจของเราเราอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียดายอะไรครับผม200ไมล์300ไมล์นะเพื่อนจำไว้นะมันถามประเมินระยะเวลาอีกนานไหม200ไมล์กับ300ไมล์ใกล้ยังหรือว่าตัวเองคิดว่าพร้อมแล้วหรืออะไรปีนี้ก็เลยกล่าวว่าเก็บให้3 10,000 เนี่ย3ปีติดต่อกันแล้วดูจะดูว่าตรงนี้เป็นการสร้างเบสเอ็นดูรันซ์ใหม่มันเหมือนเรื่องใหม่หมดนะฮะ3ปีเนี้ยเดี๋ยวจะได้ดูว่าถ้าเรากล้ามเนื้อแข็งแกร่งพอจิตใจแข็งแกร่งมากพอแล้วเอาเลยอาจจะเอาเลยเอาเลยปีหน้าอาจจะได้แตะ200ไมล์ครับมันดีอย่างว่าเราไม่ต้องไปเสียดายเรื่องค่าสมัครอะไรทั้งสิ้นเพราะระยะอันตราเนี่ยเป็นระยะที่ค่าสมัครค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานที่เราจะไปคืองานที่เราเลือกแล้วหรือว่าเป็นงานที่ไม่ซ้ำครับนะครับที่ไม่ซ้ำครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ต้องจำเป็นต้องมากครับนะครับก็เลยโชคดีว่าที่เจอกลุ่มหมึกย่างแล้วก็ได้มีโอกาสวิ่งทางไกลบ่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเยอะคำแนะนำสำหรับคนที่จะไปอัลตร้าครับคำแนะนำนะครับก็ตอนนี้เอาแบบสเปซิฟิกกลุ่มเช่นจะมีบางคนที่ชั้นฟูชั้น30แต่ชั้นรักอัลตร้าชั้นอยากไปมากคนตรงนี้ครับคนตรงนี้ครับจริงๆแล้วทุกคนไปได้ทุกเมื่อเพียงแต่ว่าจะตัดสินใจเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าระยะอัลตร้าเนี่ยจะต้องวิ่งด้วยเพจนั้นเพจนี้ผมว่ามันยังติดอยู่ตรง mindset มากกว่าจริงๆแล้วนักวิ่งมาราธอนหรือนักวิ่งฮาล์ฟเนี่ยก็สามารถพิชิตอัลตร้าได้ทุกเมื่อพอเขาวิ่งได้ไกลขนาด2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้แล้วเนี่ยต่อไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ถึงถ้าไม่กดดันตัวเองหรือว่าไปคาดหวังไปคาดหวังว่าจะต้องจบภายใน5ชั่วโมงซึ่งมันไม่จำเป็นครับนะครับปลดล็อกความคาดหวังตัวเองก่อนใช่ปลดล็อกตรงนี้ให้ได้ก่อนปรับจิตใจก่อนครับเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับคือหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า mindset ของนักวิ่งมินิเขาก็จะคิดแบบมินิแล้วก็จะซ้อมแบบมินิเขาจะกินแบบมินิใช่ไหมครับถ้า
mindset ของมาราธอนเขาก็จะซ้อมแบบมาราธอนกินแบบมาราธอนฝึกแบบมาราธอนแต่ mindset ของอันตราเขาจะซ้อมแบบอันตราครับเขาจะกินแบบอันตราเขาจะนอนแบบอันตราใช่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 ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวิถีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตาม mindset ของเราด้วยเป็น mindset สำคัญครับผมว่าแรงการฝึกซ้อมอะไรต่างๆทุกคนมีเท่าๆกันเหมือนกันอยู่แล้วผมว่าถ้ามือใหม่เลยก็ใช้วิธีการปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ลองยืดเวลายืดเวลาปล่อยเวลามันไปยืดเวลาออกไปแค่นั้นเองครับว่าจาก2ชั่วโมงลอง3ดูไหม4มั้ย5มั้ยนะครับ6มั้ยนะครับเพราะบางคนอาจจะวิ่งมาราธอน6ชั่วโมงมาแล้วนะครับลองก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองที่เคยผ่านมาให้ได้ก่อนโดยใช้เวลาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะถ้าเอาระยะทางเป็นตัวตั้งเนี่ยบางทีบางคนก็ยังกลัวใช่ไหมฮะงั้นลองเอาเวลาครับตอนที่ฝึกอันต้าใหม่ๆเนี่ยนอกจากเปลี่ยน mindset แล้วเนี่ยบอกตัวเองว่าเราจะวิ่ง3ชั่วโมงตั้งเป้า3ชั่วโมงคือ3ชั่วโมงเดือนนี้ขอวันละ3ชั่วโมงครับกี่กิโลไม่สนใจนะฮะครบ3ชั่วโมงก็คือหยุดครับพอทำได้แล้วเดือนถัดไปค่อยเพิ่มครับเพิ่มเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ดีอันนี้นะครับแล้วพอเราได้เรื่องเวลาแล้วเราค่อยมาระยะทางเวลาก่อนแล้วค่อยระยะกลับกันนิดเดียวครับเพราะเวลาวิ่งเราจะสนว่ากี่เควิ่งวันนี้วิ่งได้กี่โลไม่ค่อยมีใครถามเลยวันนี้วิ่งกี่ชั่วโมงไม่มีใครถามเลยนะเออใช่ครับกับอีกอันคือที่ผมสังเกตคือวันนี้วิ่งหัวใจโซนไหนไม่ค่อยมีใครถามอ่ะถามก็แต่กิโลอ่ะแล้ววิ่งอันตราเนี่ยไม่ต้องไปฟิกถ้าจะไม่ต้องฟิกโซนหรือฟิกอะไรได้ซ้ำไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแค่ให้รู้สึกว่าตัวเองสบายแล้วยังพูดได้สบายแค่นั้นเองครับเพราะถ้าเราวิ่งแล้วเหนื่อยหอบแล้วไปอันตราเนี่ยก็คงยากแล้วล่ะยากเพราะแค่เริ่มต้นคุณก็แบบเหนื่อยหอบแล้วคุณจะฝืนไปเพื่อให้มันพังเนี่ยจุดจบมันคือการคือร่างกายพังแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเหมือนวิ่งอยู่ในโซนแดงตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีทางที่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วนะครับพี่ปูมีตัวช่วยไหมมีตัวช่วยอะไรอีกให้วิ่งได้นานๆอยู่กับ7ชั่วโมง8ชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ย